สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ทันโลกกีฬาที่เราสองคนแมนๆอย่างนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับออกแนวหวานๆต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่มีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ศุกร์13นะก็ถือว่าเรื่องราวของวงการกีฬายังมีให้ติดตามโดยเฉพาะยิ่งครับลีกสูงสุดบ้านเราครับไทยพรีเมียร์ลีกจะระเบิดความมันขึ้นวันนี้เป็นคู่แรกด้วยครับพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์นะครับก็เริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นสโมสรการท่าเรือนะครับล่าสุดได้ผู้สนับสนุนใหม่แล้วนี่คือโลโก้ใหม่ของสโมสรนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยมาดามแป้งครับคุณนนท์พันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้ามาเป็นประธานบริหารสโมสรคนใหม่ซึ่งจะเข้ามาดูแลทีมเป็นเวลา5ปีก่อนนะครับงบประมาณนั้นก็ยังไม่เปิดเผยอย่างชัดเจนแต่ก็มีการคาดหมายกันว่าน่าจะอยู่ที่100ล้านนะครับนอกจากนั้นยังเปลี่ยนชื่อจากการท่าเรือ FC มาเป็นสโมสรการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC พร้อมเปลี่ยนตราสัญลักษณ์สโมสรจากเดิมเป็นตราสมอเรือมาเป็นม้าที่วิ่งอยู่ท่ามกลางเกลียวขึ้นแต่ยังไม่ขอตั้งฉายาทีมใหม่ส่วนสีประจำสโมสรนะครับก็ยังคงเป็นสีแสดและน้ำเงินเช่นเดิมสำหรับการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ครับจะเปิดฤดูกาลเจอของหนักนะครับไปเยือนแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้ครับส่วนที่โรงแรม SC Park ครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวอีก1สโมสรโดยคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับประธานสโมสรโอสถสภา M150 ได้มีการเปิดตัวนักเตะและชุดแข่งขันใหม่ที่จะสู้ศึกในปี2015วางเป้าหมายรั้งอันดับเลขตัวเดียวในตารางแข่งขัน Toyota Thai Premier League และหวังจะคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยทั้ง FA ครับหรือลีกครับให้ได้สัก1รายการนะครับวันนี้ครับเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับสำหรับ Toyota Thai Premier League ครับมี1คู่เป็นเกมระหว่างกัปสระบุรี FC รองแชมป์ Yamaha League วันฤดูกาลที่แล้วพบกับชลบุรี FCรองแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งขันกันที่สนามอบจ.สระบุรีนะครับก็ไปชมกันได้น่าจะเป็นคู่5ดาวนะครับแล้วก็ชลบุรีที่แข่งขันก่อนเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่ามีโปรแกรม AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบ3ที่จะต้องออกนอกบ้านไปพบกับคาชิวาโรโซในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสนามขึ้นมาเปิดฉากขึ้นมาเรียบร้อยแล้วสำหรับฤดูกาลไทยลีกประจำปี2015นะครับต้องดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทั้งหมด18ทีมด้วยกันโม่แข่งกันมันดุเดือดตั้งแต่ต้นฤดูกาลแน่นอนครับเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องราวของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในบ้านเราผมยังเหลืออีกข่าวทำไมอ่ะเห็นเงียบๆไปก็จะรีบอ่านไปไหนจะดูทำไมอ่ะมาดูเรื่องของชนบุรีก่อนกันเลยชนบุรีแข่งขันวันนี้ไปดูความพร้อมของเขานะครับว่าความพร้อมสำหรับฤดูกาล2015เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่ฟันฝ่ามามากมายสโมสรฉลามชนชลบุรี FC ครับอาจจะเริ่มต้นทำทีมในฤดูกาลนี้ด้วยงบประมาณที่น้อยกว่าทีมอื่นๆครับเพียง100ล้านบาทเท่านั้นแต่พวกเขายังมีจุดเด่นอีกจุดนึงครับก็คือบรรดาแข่งบราซิเลียนทั้ง4รายครับที่เล่นด้วยกันอย่างมองตาและรู้ใจจูเนโรมิเนโรแอนเดอร์สันดอสซันโตสเรอันโดอัสซัมเซาและดาวยิงอย่างเตโก้คุนย่าที่กดไป20ประตูเมื่อปีที่แล้วเป็น4นักเตะเลือดบราซิเลียนของชลบุรี FC ในปีนี้ทั้ง4รายถือเป็นนักเตะขวัญใจของแฟนบอลฉลามชนจากลีลาการเล่นสไตล์แซมบ้าที่น่าตื่นตาตื่นใจในเกมลุกซึ่งแฟนบอลฉลามชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเตะทั้ง4รายนี้จะพาทีมพุ่งชนความสำเร็จได้ในส่วนของงบประมาณทำทีมปีนี้แฟนบอลชลบุรี FC หลายคนดูเป็นกังวลเนื่องจากข่าวที่ออกมานั้นสโมสรชลบุรี FC มีงบน้อยกว่าทีมระดับเฮฟวีเวททีมอื่นแต่เรื่องนี้อันลบสิงตัวทองรองประธานสโมสรไม่ได้มีความกังวลใจแต่อย่างใดเพราะหากเทียบการทำทีมฟุตบอลแบบมืออาชีพและปอนต่อปอนแล้วชลบุรีของเขาทำได้ดีกว่าแน่นอนปีนี้งบประมาณเราประมาณแค่ไม่ถึงร้อยหรือปีๆประมาณร้อยหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องสู้ฮะเพราะว่าฟุตบอลเป็นมีสนามให้เราสู้แล้วมันก็ต้องสู้เพราะเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยทุกอย่างในการประสบความสำเร็จบางทีมีเงินอาจจะบริหารงานไม่เป็นอะไรก็ได้เอามาวัดกันตรงนั้นว่าลงทุนกันเยอะแล้วได้ประสบความสำเร็จขนาดไหนผมว่าพิสูจน์กันในตอนนั้นสโมสรฉลามชนชลบุรี FC ปีนี้ยังคงต่อสู้ในวิถีฟุตบอลระดับอาชีพต่อไปตามสโลแกนของทีม Pay it forward เดินหน้าท้าชนเพื่อลบความผิดหวังจากฤดูกาลที่แล้วสุเนศแย้มแสงสังถ่ายภาพปองพลสิงห์สิทธิ์รายงานไม่คอมเมนต์อะไรมากมายแหมกุ้งกิ่มเหลือเกินเมื่อกี้มาผิดคิวนิดนึงนั่นเองครับไม่มีอะไรผมอยากจะแซวคุณปองพลนิดนึงลูกน้องผมเนี่ยไปสนามไหนไปทำบอลที่ไหนมาก็ตามไม่เคยนึกถึงลูกพี่เลยฮะเสื้อสักตัวไม่เคยมีมาฝากเลยนะหน้าสนามหน้าก็ฝากหน่อยแล้วกันนะปองพลครับเพราะเสื้อเนี่ยรายได้เข้าสโมสรเพื่อพัฒนาสโมสรครับโอ้โหมีหน้าเลยไม่เคยได้เสื้อเทโรเลยมาที่เรื่องราวของกีฬาอื่นบ้างครับท่านผู้ชมครับมีเทนนิสรายการใหญ่ที่จัดขึ้นในบ้านเรานั่นคือ WTA Tour ครับรายการ PTT Thailand Open
ฮามิธรรมรินทร์สุการลงจับคู่กับชิวโกะโอยามะจากญี่ปุ่นครับแข่งกันที่สนามเทนนิสโรงแรมดุสิตธานีพัทยาเมื่อวานเป็นรอบ8คู่สุดท้ายหรือว่าก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่ครับฮามิกับชิวโกะโอยามะนี่เจอกับมือวางอันดับ2ของรายการอย่างคิมิโกะดาเตะครุมตัวเก๋าวัย44จากญี่ปุ่นกับเล็กซานดราพานอวาจากรัสเซียคู่ของฮามิกับชิวโกะนี่ทีมเวิร์คแน่นยกกราวสโตรกเหนียวแน่นครับท้ายขอดแล้วก็หน้าเน็ตเก็บแต้มชิวโกะนี่ดักบอลได้หน้าเน็ตได้เฉียบขาดนะครับสลับโต๊ะกลับได้ดีคุมเกมกระทั่งใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับ15นาทีก็พลิกโค่นมือ2ของรายการไป2เซตรวดเลยครับ 6-1 และ 7-5 ก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับจะไปตัดเชือกกับคู่ของชางชินเว่ยจากไต้หวันกับซูอี้ฟานจากจีนนะครับซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการทั้ง2คู่นี้จะลงแข่งขันกันในวันที่14กุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งรายการใหญ่ที่จัดขึ้นในบ้านเราเป็นกอล์ฟครับท่านผู้ชมครับก็คือโคแซงชั่นทัวร์หรือว่าทัวร์ผสมของยุโรเปียนแล้วก็เอเชียนทัวร์ไทยแลนด์คลาสสิกติดตามผลวันแรกจากเมื่อวานนี้ประเดิมแข่งขันกันที่ Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถือว่าเป็นยุโรเปียนทัวร์รายการแรกที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพหลังจากห่างหายไปเกือบ10ปีเลยมีแฟนกอล์ฟชาวไทยและต่างชาติสนใจเข้ามาชมมากครับไมเคิลฮูอี้ครับโปรไอแลนด์เหนือทำ8เบอร์ดี้ไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวครับขึ้นนำเดี่ยวที่8อันเดอร์64นำอันดับ2ร่วมซึ่งมี3คนก็คือเจียนเหยาหัวจากไต้หวันคาร์ลอส BM จากสเปนแล้วก็เดวิดลิปสกี้จากสหรัฐอเมริกาสตรกเดียวนักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดครับเป็นโปรพายปริยะจุนหะสวัสดิกุลโปรวัย30ครับจบเข้ามา5อันเดอร์67เท่ากับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัตน์โปรอาร์มนี่จริงๆแล้วน่าจะขึ้นนำด้วยแต่ว่าบายตีตกน้ำหลุมสุดท้ายครับก็เลยหล่นไปอยู่อันดับที่6ร่วมในเวลานี้ครับข่าวนี้เป็นข่าวน่าสนใจผมชอบนะครับเป็นปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวครับโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการจัดกิจกรรม2ล้อ2น่องท่อง2แผ่นดินมุกดาหารสวรรณเขตนะครับติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณประวิตรพังทวีสุขครับกิจกรรม2ล้อ2น่องท่อง2แผ่นดินได้เริ่มเปิดฉากขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับงานนี้มีนักปั่นทั้งไทยและลาวร่วมขบวนกว่า300คน2ล้อรายการนี้มีจุดมุ่งหมายสานสัมพันธ์ระหว่างมุกดาหารของไทยและสวรรณเขตของสปป.ลาวซึ่งสถาปนาความเป็นเมืองคู่แฝดมาตั้งแต่ปี2547เส้นทางทั้งหมด70กิโลเมตรจุดเริ่มต้นและเส้นชายอยู่ในฝั่งไทยครับเส้นทางในฝั่งลาวเกือบ20กิโลเมตรเน้นทีมเวิร์คระหว่างมาแชลของ2ชาติที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับขบวนคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับจังหวัดมุกดาหารและแขวงสวรรคเขตของสปป.ลาวนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญครับและปัจจุบันนั้นกำลังกลายเป็นจุดมุ่งหมายในการปั่นจักรยานแห่งใหม่ครับเส้นทางการปั่นในฝั่งลาวเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพปั่นต่อไปที่วงเวียนไดโนเสาร์ลัดเลาะเมืองเก่าฝรั่งเศสหยุดพักดื่มน้ำที่โบสถ์เก่าลานสวรรค์ลาตีแวะถ่ายภาพที่สถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวรรคเขตก่อนจะข้ามกลับมาฝั่งไทยเข้าสู่ช่วงของการแข่งขันปั่นขึ้นสู่ยอดภูมโนรมแล้วผมก็หวังว่าการมาของเราครั้งนี้จะทำให้เขาได้นึกถึงการที่พยายามประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเขาแล้วก็นำเสนอสิ่งที่เขามีดีๆโอเคฮะไม่ชมวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านประเทศลาวของเราก็รู้สึกว่าก็เหมือนคนไทยอบอุ่นดีฮะน่ารักคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาสัมผัสความงดงามของจังหวัดมุกดาหารและหากใครต้องการข้ามฝั่งโขงก็แค่ใช้รูปถ่ายบัตรประชาชนกับค่าธรรมเนียม30บาททำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่ศาลากลางจังหวัดท่านก็สามารถข้ามไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของสวรรคเขตได้เป็นเวลาถึง3วัน2คืนชินกฤตแสงล่าถ่ายภาพประวิตรทั้งทวีสุขรายงานนะอยากมีโอกาสแบบนี้บ้างแม่ป้าแม่ก็เคยมีนี่ขี่ปั่นจากที่บ้านใช่ไหมแจ้งวัฒนะมาที่ทำงานใช่ไหมโอ้โหครั้งเดียวแจ้งวัฒนะเลยหรือเปล่าใช่ใช่มาช่อง3เนี่ยนะใช่ครับคือมันขึ้นรถไฟฟ้าไงไม่ใช่ไม่ใช่วันแรกอ่ะวันแรก2ชั่วโมงโอ้แล้ววันที่2เริ่มคิดงานใหญ่ก็คือปั่นทำไมให้เมื่อยมากก็ปั่นไปขึ้นรถไฟฟ้ารถไปได้เยอะแล้วก็มาต่อที่พระราม4นี่แหละหลังจากนั้นก็ขับรถยาวมาจริงๆมาแล้วมาจริงๆโอ้ยสุดยอดเลยป๋าโอ้แต่เหนื่อยเนาะอย่าให้เห็นสภาพเลยแต่ได้กำลังได้กำลังดีวันนี้2หนุ่มก็หวานมากนะคะวาเลนไทน์จาก2หนุ่มที่ผิดคิวไปต่อกันที่คิวปิดคิวปิดนะกลับมาที่เรากันต่อนี่จริงๆตั้งใจใส่มาเพื่อโยนให้พี่หญิงเลยนะครับเพราะว่าชีวิตเธอวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวาเลนไทน์ครับจ้า